ร้านวันนี้เป็นร้านติ่มซำที่มีแนวคิดในการแบ่งปันทุกเข่งคือเขาขายติ่มซำเนี่ยทุกเข่งเท่ากับ1บาท1บาทนี้เขาจะมอบโอกาสส่งต่อให้กับเด็กต่อๆไปฮะเพราะอะไรร้านนี้เกิดขึ้นเพราะตัวเองเนี่ยก็เคยได้รับโอกาสถูกช่วยเหลือมาเหมือนกันเริ่มต้นจากศูนย์นะฮะสู่การแบ่งปันต่อผ่านติ่มซำรสชาติอร่อยขอต้อนรับคุณตะเจ้าของร้านปันติ่มซำสวัสดีครับสวัสดีครับบางแนวคิดแล้วรู้สึกอายตัวเองเลยอ่ะเออว่ะเพราะบางทีบาทหนึ่งมันก็สามารถไปต่อชีวิตคนได้หลายสายพันธุ์เนาะใช่ครับใช่ครับจริงๆแล้วคุณตาเองเป็นเจ้าของร้านปันติ่มซำเป็นร้านติ่มซำที่เกิดขึ้นจากการแบ่งปันสู่แนวคิดการส่งต่อด้วยแนวคิด1เข่งครับเท่ากับ1บาทครับทำไมต้อง1เข่งเท่ากับ1บาท1เข่ง1บาทเนี่ยเริ่มจากเรารู้สึกว่าแม่ของเราครับแม่ตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้แม่มันเสียไปแล้วแกมีความรู้สึกว่าอยากจะช่วยให้เด็กๆอะในวันที่แกมีกำลังแกอยากจะส่งเด็กคนนึงให้ได้เรียนหนังสือครับทีนี้เรากลับมาที่ร้านของเราว่าอ้าวแล้วเราจะทำยังไงกับแนวความคิดเนี้ยในสิ่งที่แม่พูดไว้เรารับปากแต่เรายังทำไม่ได้นะตอนนั้นเราก็เอามาใส่ไว้ในร้านของเราเลยครับโดยที่เราคิดว่า1บาทเนี่ยมันไม่กระทบกับลูกค้ามันไม่กระทบกับลูกค้าแต่ถ้าเรารวมกันหลายๆคนทุกๆการทานแต่ละโต๊ะก็ทาน10เข่ง20เข่งอยู่แล้วซึ่งก็จะทำบุญมันก็ได้ทำบุญไปในตัวครับผมก็คือเอางี้เอาคำสอนของแม่เนี่ยแหละมาต่อยอดว่าแม่เคยส่งเด็กคนนึงให้เรียนหนังสือวันนึงเรามีธุรกิจจริงๆแล้วเป็นพื้นเพเป็นคนจังหวัดกระบี่ใช่ครับอู๋วันนั้นไปกินจังหวัดกระบี่ขนมอะไรนะขนมจีนอร่อยขนมจีนจริงเอาตรงๆที่จังหวัดกระบี่ที่พ่อทำเกษตรกรครับผมเป็นคนเลี้ยงกุ้งถูกต้องใช่ครับทำอยู่ตรงนั้นหลายปีเหมือนกันครับฟาร์ม10กว่าปีครับจนในที่สุดพี่ชายก็ได้รับกิจการต่อยอดมาใช่ครับเลี้ยงกุ้งต่อใช่ครับจนเราแบบเริ่มหากุ้งวัตถุดิบให้กับต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะรู้ว่าเราเด่นเรื่องของกุ้งก็คือถึงบอกเมนูที่นี่ถึงมีกุ้งเยอะกุ้งเยอะเพราะเราโตมากับกุ้งเราทำมากับบ่อกุ้งทุกวันนี้บ่อกุ้งยังอยู่ไหมอยู่ครับอยู่ครับพี่ชายก็ยังทำอยู่ครับแล้วก็แต่ว่าตัวคุณตาเองก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพใช่ครับก็เราเริ่มขึ้นมาทำจากกรุงเทพเพราะว่าวัตถุดิบกุ้งของทางกระบี่ครับจะเราเลือกในตัวที่มันพรีเมียมจริงๆในการที่จะส่งออกเพราะว่ากุ้งที่มันเกรดอาจจะลองลงมาหน่อยก็เลยกินภายในประเทศเราก็รู้สึกว่าเราเอากุ้งที่เกรดดีๆเกรดดีๆมาให้คนไทยกินดีกว่าจริงเริ่มเริ่มทำไมมันจะต้องเป็นอย่างไรวะจริงกุ้งแบบเกรดดีๆเราส่งออกหมดต้องไปทำแบบแช่แข็งแล้วส่งออกหมดแต่กุ้งเกรดดีๆคนไทยไม่ค่อยจะกินวันนี้เราแค่เปลี่ยนความคิดว่าเราควรจะเอากุ้งเกรดดีๆมาให้คนไทยกินใช่ครับครับนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นใช่ครับแล้วติ่มซำมันเริ่มขึ้นมาได้ยังไงฮะติ่มซำเริ่มมาจากตอนนั้นผมแย่มากนะครับก่อนที่จะทำติ่มซำเพราะว่าทั้งซึมเศร้าทั้งรู้สึกผิดหวังเรื่องครอบครัวชีวิตอะไรเงี้ยเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นก็มีปัญหาตอนนั้นเลิกราภรรยามีปัญหาครอบครัวมันจะมีความรู้สึกซึมเศร้าซึมเศร้าในรู้สึกตัวเองด้อยค่าอะไรอย่างนี้ครับคือด้อยค่าตัวเองใช่จนเป็นโรคภูมิแพ้ภูมิตัวเองครับค่ะแพ้ภูมิตัวเองครับจนเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าจะทำอะไรก่อนที่จะเป็นอะไรหรือว่าเราเดินไม่ไหวอะไรอย่างนี้ครับเราก็ควรจะทำเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าผมเมื่อก่อนเคยคิดว่าต้องรวยก่อนถึงจะทำได้ก็อย่าไปรอไม่ต้องรอแล้วผมว่าเพราะว่าเรารู้ว่าเราพอแค่นี้มันก็พออยู่ได้ก็เลยทำตอนนี้เลยก็คือง่ายๆครับเชื่อไหมฮะจากคนเคยทำงานได้ยึดซ้ำไปจนวันหนึ่งอาการรุมเร้าปือปัญหาชีวิตมันเริ่มเข้ามาใช่ๆจากที่เคยทำงานเราก็ต้องหยุดทำงานใช่ครับหยุดทำงานใจเราเนี่ยไม่กล้าไปทำงานใช่ครับถูกต้องไหมฮะใช่ครับแล้วก็ไม่อยากจะทำงานในที่สุดเงินมันค่อยๆน้อยลงตอนนั้นก็บอกเครียดมากแล้วในที่สุดเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองอีกใช่ครับหนักเนาะหนักครับตอนนั้นเหมือนเราไม่กล้าทำอะไรหรือว่าเราไม่ออกไปเจอใครอ่ะอยู่เงียบๆคนเดียวอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเวลาที่แพ้เนี่ยเหงื่อตัวเองเรายังแพ้เลยทรมานเนาะห้ามอยู่ในที่ร้อนห้ามมันจะคันไปทั้งตัวมันจะเป็นยังไงคะตอนนั้นเป็นมันจะเป็นแผลตามร่างกายผื่นขึ้นเป็นแผลเป็นผื่นเป็นแผลคันอะไรอย่างงี้ใช่ครับปรากฏณตอนนั้นเรารวบรวมสติของเราครับผมแล้วคิดถึงแม่เนี่ยแหละใช่ครับเราเริ่มรู้สึกแบบอยากกินข้าวกับแม่พอเวลามันไม่มีใครในชีวิตเราก็เริ่มคิดถึงคนที่เรารักเราก็เริ่มรู้สึกว่าอยากกินข้าวกับแม่สักมื้อจังเราไม่มีโอกาสได้กินละ
งั้นเรามาเปิดร้านอาหารที่ให้คนที่ยังมีโอกาสได้กินข้าวกับแม่ได้ทำนี่คือจุดเริ่มต้นเลยคือโอเคเราอะอยากกินข้าวกับแม่เราไม่มีโอกาสแล้วไม่มีแล้วเพราะแม่ไปแล้วใช่ครับเต็มที่เราก็ได้แต่ตั้งโต๊ะไหว้ต้องไหมแต่ขนาดเดียวกันวันนี้คนที่ยังมีแม่อยู่ใช่เราอยากจะเปิดร้านที่เอาแต่ของดีๆเลยชอบฟังแนวคิดก่อนนะฮะเอาแต่ของดีๆกุ้งก็ต้องกุ้งพรีเมียมเพราะเราก็มีที่มาที่ไปของกุ้งอยู่แล้วของพรีเมียมทุกอย่างมาให้คนที่เขายังมีแม่อยู่นั่งกินข้าวกับแม่อย่างน้อยๆการได้กินข้าวกับคนที่รักมันมีความสุขมันก็เลยเกิดแนวคิดอยากขายติ่มซำขึ้นมาใช่ครับไปวิชาความรู้การทำติ่มซำไปเอามาจากไหนเราก็เรียนมาด้วยแล้วก็ครูพักรับจำมาด้วยเมื่อก่อนพี่สาวก็เคยเปิดร้านติ่มซำพี่สาวเคยเปิดมาก่อนแล้วใช่ครับก็พอยังมีสูตรบ้างยังมีอยู่บ้างแล้วก็เรามาปรับด้วยใช่ครับจริงๆแล้วก็ยึดตามจริงๆแล้วในที่สุดพอเราคิดเสร็จปรากฏว่าเอาละการลงทุนมันต้องใช้เงินหมดเลยใช่กลับเข้าไปเช็คเงินในบัญชีเหลือกี่บาทฮะ64บาท64บาททำไงอยากจะเปิดร้านติ่มซำแต่เหลือเงิน64บาทเหลือเงิน64บาทแต่ว่าหนูแนวคิดดีเหลือเกินเราต้องแบ่งปันใช่ใช่แต่ก่อนที่คุณจะแบ่งปันกันยังไงทั้งเงินทั้งทองแล้ว64บาทใช่ใช่ใช่ผมจะรอดยังไงวะค่ะก็เริ่มโพสต์เฟซบุ๊กครับว่าเอ้ยผมจะเปิดร้านติ่มซำพี่ๆเขาจะเริ่มเฮ้ยเอาอันนี้ไหมฉันมีฝาหม้อฉันมีกาฉันมีของเพื่อนๆเอามาเพื่อนเอามาให้ใช่ครับก็จากการที่คนอื่นให้เราก่อนใช่ใช่ครับทุกคนให้โต๊ะในร้านทั้งหมดของเครื่องครัวในตู้เย็นทุกอย่างในร้านคือเพื่อนเอามาให้หมดหรอปะโพสเลยว่าเนี่ยอยากเปิดร้านติ่มซำใช่ใช่ครับแล้วเพื่อนบอกเออเอาไหมอันนี้มีอยู่สรุปจนเพื่อนเอาไหมจนเปิดร้านได้อะใช่ก็มีพี่ชายพี่สาวก็เริ่มแบบอ่ะฝันับฝนุนหน่อยอ่ะไหนน้องมันตั้งใจแล้วอ่ะก็ทำหน่อยก็เริ่มประติดประต่อรีโนเวทจากร้านเล็กๆที่เพื่อนบอกว่าเอาไปทำต่อเลยเอาเพื่อนยกให้เลยใช่เลยเพื่อนบอกเอาไปทำต่อเลยใช่ใช่ใช่เอาไปทำต่อเลยดูแลต่อเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องเงินป้ายร้านอะไรเพื่อนเพื่อนเอามาให้ป้ายร้านใช่ครับป้ายร้านร้านของเพื่อนเก่าไงใช่ใช่ก็เพื่อนบอกเอาไปทำต่อเลยครับผมไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะครับเพื่อนดีนะปรากฏว่าขายได้ไม่เปิดมาเป็นยังไงบ้างไม่เราเล่นว่าตอนที่เราป่วยเพื่อนทุกคนก็ส่งกำลังใจให้เพื่อนสนับสนุนตอนที่เราป่วยก็เป็นห่วงอะนะครับเพราะเห็นแล้วลูกขึ้นมาทำอะไรเขาก็อยากสนับสนุนว่างั้นเถอะครับถูกไหมแล้วพอเราเซ็ตได้และรีโนเวทร้านได้แล้วได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนๆวันแรกที่เปิดเป็นยังไงบ้างก็มีเพื่อนมากินเดือนแรกเลยครับแต่พอเดือนหลังๆก็มันก็คงไม่กินทุกวันแหละเนาะเพื่อนบอกว่ากินติ่มซำมาเดือนนึงแล้วใช่ไหมใช่ครับเราก็ไม่ได้มีงบการตลาดอะไรมากมายอย่างเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าอ่ะบางวันก็ขายไม่ได้เลยบางวันก็ขายได้900กว่าบาทของทั้งหมดในร้านผมก็ต้องซื้อทำใหม่แล้วผมทำใหม่หมดเพราะว่าผมไม่อยากให้มันลูกค้าเสียอารมณ์ของเหลือใช่ใช่ครับก็เริ่มที่จะมีลูกค้าเริ่มโพสต์ให้มีลูกค้าเริ่มรีวิวให้ตอนนี้ในรีวิวของ Google Map ก็5ดาวเห็นมั้ยก็คนบอกต่อหมดเลยเพราะว่าสิ่งที่เราทำมันมีคุณค่ามากแล้วก็อร่อยด้วยแสดงว่าคิดว่าอะไรทำไมลูกค้าอยู่ดีเขาแบบเราไม่ได้ใช้งบการตลาดเลยแต่ว่าลูกค้ารีวิวให้เราเพราะอะไรส่วนใหญ่ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของเราใส่ใจลูกค้ามากๆในการที่เราดูแลเทคแคร์ทุกอย่างของในร้านผมตั้งใจว่าให้ทุกเจเนเรชันอยู่ด้วยกันได้จริงๆเรามีรูปวาดให้เด็กวาดระบายสีเรามีรูปเก่าๆในร้านที่เพื่อนให้มาเพื่อให้คนแก่ได้เล่าให้หลานๆฟังเขาใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างเลยเนาะเก็บดีเทลหมดเลยเก็บหมดเลยเด็กๆมาบางทีมานั่งรอพ่อแม่กินมันได้ระบายสีได้ระบายสีเอามีลูกแม้กระทั่งคนแก่ๆก็คือทุกเจเนเรชันค่ะใช่ครับสามารถมาที่ร้านได้หมดเลยใช่เอาตรงๆวันนี้ร้านนี่ถือเป็นร้านที่ประสบความสำเร็จมากนะฮะจนแคมเปญที่แม่เราเคยคิดว่าอยากจะส่งเด็กเรียนหนังสือมันก็กลับเข้ามาอีกค่ะหนึ่งเข่งอย่างเงี้ยเราขาย20กว่าบาทเริ่มที่28บาท28บาทครับแพงสุดกี่เท่าไหร่36บาทครับ36บาทคือ28ถึง36แต่ทุกๆเข่งทุกๆออเดอร์1บาทนั้นใช่ครับจะเป็นปั่นให้กับเป็นเรื่องของโอกาสเคยได้วันหนึ่งมากสุดเท่าไหร่ฮะ 15,000 15,000 ครับมันก็จะหักแล้วก็เหลือเป็นหลักพันอยู่หลักพันหลักร้อยกว่าๆปลายๆครับร้อยปลายๆครับก็คือแต่มันเก็บสะสมทุกวันเป็นหลักพันหลักหมื่นจนตอนนี้ก็มีสัก11,900กว่าบาทสำหรับที่ส่งเด็กสักคนเรียนหนังสือแล้วก็จะมีลูกค้าที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำในเรื่องดีๆก็เริ่มสนับสนุนเข้ามาบ้างช่วยโพสช่วยอะไรใช่ร่วมช่วยโพสแล้วก็
สนับสนุนให้ไปให้เด็กๆด้วยอะไรอย่างนี้เป็นครับผมเอาอย่างนี้เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเรามาดูเมนูกันว่าเมนูมีอะไรกันบ้างนะพักกันสักครู่ฮะครับ